ทีนี้อีกหนึ่งแนวทางนะคะของการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบก็คือการปราบปรามกลุ่มเจ้าหนี้ผิดกฎหมายนั่นเองคือเจ้าหนี้เนี่ยเขามีเป็นรายบุคคลคมีเป็นกลุ่มมีเป็นแก๊งมีทั้งในส่วนของเครือข่ายด้วยนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดหนองคายคุณผู้ชม,มนะคะตำรวจเขาไปจับเครือข่ายนี่นอกระบบได้2รายได้ผู้ต้องหา3คนด้วยกันแล้วก็ไปพบเงินสดกว่า10,000แบาทนะคะเป็นเครือข่ายที่มาจากในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธาน,นีค่ะ นี่แหะเป็นชุดสืบสวนนะคะกองกำกับการตํารวจภูธรจังหวัดหนองคายค่ะเขาร่วมกับชุดสืบสวนสพเมืองหนองคายค่ะรวบเครือข่ายนี่นอกระบบจํานวน2รายได้ผู้ต้องหา3คนนะคะมีเงินสดรวมๆเนี่ยประมาณ1 7 5 5 0บาทโทรศัพท์มือถือ3เครื่องบัตร ATM จํานวน14ใบค่ะแล้วก็ในส่วนของรถกระบะอีก1คันนะคะโดยทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายในราชันสุนหัวนะคะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยว่าได้รับแจ้งเบาะแสจากชาวบ้านบอกว่ามีนายทุนเงินกู้ค่ะเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด จึงได้มีการสืบสวนหาข่าวแล้วก็นํากําลังเข้าตรวจสอบคดีที่1เนี่ยไปจับกลุ่มผู้ต้องหาอายุ20ปีค่ะเขาบอกว่าเป็นชาวอํเาเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีพร้อมกับของกลางมีเงินสดติดตัวอยู่400บาทนะคะส่วนคดีที่2ไปจับกลุ่มชายอายุ25ปีชาวอํเาเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ชายอายุ25ปีชาวอํเาเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมกับของกลางเงินสดอยู่ที่1,6650บาทมีโทรศัพท์มือถือบัตรเ t m ีเมรวม รถกระบะนะคะชุดจับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันเรียกดอกบเบี้ยเงินกู้เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดและมีการส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองหนองคายให้ดําเนินคดีต่อไปอ่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลนะคะที่จะต้องทําสอดคล้องกันไปเชื่อมโยงกันไปก็คือการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบ กับในส่วนของปราบปรามผู้มีอิทธิพลนั่นเองอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายย้าว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสืบสวนขยายผลกลุ่มนายทุนผู้ที่อยู่เบื้องหลังตามนโยบายแผนระดมการกวาดล้างอัจฉรกรรมที่รัฐบาลประกาศเดินหน้าการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะบอกว่าถ้าต้องการแก้ปัญหานี้นอกระบบเนี่ยก็สามารถที่จะลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครอง หรือขอลงทะเบียนได้ที่ว่าการอำเภอรหรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนั่นเองค่ะ